สวัสดีใช่ที่นีต้อนเข้กสุ่นอนนั c งชาแนลเหมือนเคยอยู่กับท็อปนอนนังสุดหลอ่อไม่ได้แบบสร้างอิงตัวเองคือไม่ได้แบบสาพนาตัวเองขึ้นมามีคนบอกอืมเราก็ควรที่จะเชื่อเวลามีใครบอกว่าแบบคุณคนนี้หล่อจังอะไรเงี้ยเราควรเชื่อเขาไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยมาพูดความรู้สึกหลังดูแอคแท็กขอ้ท่าน Final ซีซั่นก็คือซีซั่นที่4และพาร์ทตอนแรกนึกว่าจะแค่พาร์ทจบพาร์ทีแกได้ข่าวว่าจะมีเดอะมูฟวี่ด้วยก็รอดูนะครับไม่เป็นไรเราสามารถที่จะดูฟิแนลแล้วฟิแนลอีกเอ้ย Final อยังฟิแนลอ่ายังฟิแนลอีกแล้วก็พอจะมีพาร์ทที่3จบฟ็อกฟิแนลยังมีเดอะมูฟวี่อีกเราสามารถฟิแนลได้กันเป็น10รอบแหละนะครับกับการ์ตูนที่เราชอบนะครับ ผมรู้สึกว่าแอคแท็กของท่านตั้งแต่เข้าซีซันที่4เป็นแฟนัลซีซันมาเนี่ยเนื้อเรื่องมันเข้มข้นขึ้นนะจะพูดว่าตะเลิดก็ได้อืมพูดว่าตะเลิดก็ได้เพราะว่าณนะตอนนี้มันเหมือนเป็นซีซันที่พระเอกม่งหายไปพระเอกหายไปไม่ได้เป็นคําด่านะแต่ว่าตัวเรื่องเขาตั้งใจทําให้ พระเอกดูไม่ใช่พระเอกอีกต่อไปเอเลนก็จะเป็นไอ้ขี้แพ้ชงแรกๆอะ่ะเราก็รู้เราก็รู้สึกนะว่าเอเลนเป็นไอ้ขี้แพ้นะครับผมได้พลังมากกเยอะแยะเลาะแหละนะท่านจะไม่ได้เด่นเรื่องการบิ้วพระเอกให้ดูท่งดูเท่เฮียอะไรนักหนานะครับแต่ว่ามันจะเน้นไปที่เรื่องมากกว่าเรื่องการเมืองสงครามระหว่างชาวเอลเดียกับชาวมาเลอะไรอย่างงี้ครับจนณนะตอนนี้มันตะเลิด ไปความเป็นพระเอกหายไปที่ว่าก็คือเราได้รู้แล้วนะนะว่าหนาปัจจุบันเนี่ย mindset ของเอเลนเนี่ยมีความแบบ ยเออต้องบอกว่าตัวละครอย่างเอเลนเนี่ยเป็นตัวละครที่อยู่ในชนชั้นล่างชั้นต่ํามาตลอดเวลาเขาได้สัมผัสชีวิตที่อยู่ในชนชั้นล่างไม่ได้รู้สึกว่าการเกิดมาครั้งนี้มันแบบโอ้ยเฮียๆกูอยากอยู่ไปอีก10ปีร้อยปีสวัสดิการในการใช้ชีวิตต่างๆก็จะไม่ไดีๆมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเติบโตแบบเนี้ยมันเลยทําให เขาเติบโตมาเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจที่ค่อนข้างป่วยหน่อยคือเอเลนรู้แล้วว่าเขาจะอยู่ได้อีกไม่นานประมาณสัก4ี่ปีแถวนี้นะครับเขาก็เลยคิดว่าจะทํำยังไงให้เพื่อนเขาเนี่ยที่มีชีวิตยอยู่ไปนานกว่าเขาเนี่ยมีความสุขแบบจริงๆเพราะว่าหลังจากที่เขาได้ออกมาจากอ้กําแพงนะแล้วไปเจอโลกนอกกําแพงก็รู้ว่าเอาเอเฮียมันไปไกลกว่าเราเยอะมากเราคือกบในกระลาที่ถูก ปกครองด้วยระบบเฮี้ยเข้าใจไหมครับแล้วเราก็เห็นแต่สิ่งที่ผู้นําของเราอยากให้เราเห็นพอได้ออกนอกกาแพงปั๊บเอเลนก็ตระหนักอีกหนึ่งอย่างว่า เียความเฮี้ยของมนุษย์ความรุนแรงความโลภเนี่ยมันไม่มีวันจะหายไปผู้คนที่อยู่นอกกำแพงก็จะมองเอลเดียเนี่ยว่าเป็นพวกแปลกแยกอยู่ดีโดยเฉพาะลูกหลานหรือคนที่มีสายเลือดของยูมีจะถูกลังเกียจเป็นพิเศษทําให้เอเลนเห็นว่าไอ้ประเด็นตรงเนี้ยเรื่องความปลอดภัยไม่ว่าเราจะชนะสงครามนี้หรือไม่มันไม่มีวันหยุด ความเกลียดชังมันไม่มีวันหยุดสงครามนี้ลงได้ใน m ายเซ e ตของเอเลนเยเกอร์ก็เลยสร้างคำตอบในแบบของตัวเองกันนะที่เขาคิดว่ามันคือทางออกเดียวและก็คือกำจัดมนุษย์ทุกคนกำจัดทุกคนตอนล่าสุดที่ดูพา์ทูเนี่ยตัวเอเลนเยเกอร์เนี่ยเขาเหมือนพลังมันตื่นแล้วะนะ เออกลายเป็นออไททันบรรพบุรุษตัวมหึมาเลยเยีย่ยโคตรใหญ่คือไททันมหืมาที่เราดูดูกันน่ะตัวเท่าขี้เล็บไปเลยแล้วเขาก็ปลดปล่อยไททันที่เป็นไททันมหืมาที่อยู่ในกำแพงอ่ะออกหมดแล้ว แล้วก็จะไปทลายคือวางเป้าไว้ว่ามนุษย์ทุกคนที่อยู่นอกหมู่บ้านนอกเกาะเขาเนี่ยจะต้องตายทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยผมค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเนื้อหาของ a อ t แท็กออนไททเนี่ยดำเนินเข้ามาถึงจุดที่ผมมองว่ามันเข้มข้นขึ้นไปอีกเรารู้สึกอยู่แล้วนะว่า a อคแท็กออนไททเนี่ย มันเป็นแอนิเมชันที่มีเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างอ่ะใครหลายๆคนก็พูดว่าด,ดาร์มันมีการสร้างให้คุณรักตัวละครนี้นี้นี้นีนี้หนึ่งสองสาแล้วเขาก็จะคิวเขาจะรู้จังหวะว่าตัวละครตัวเนี้ยคุณเริ่มรักแล้วเขาคิวมันจะมีจังหวะหนึ่งในพาดถูผมตกใจชิบหายเลยคือตกใจแม่งลั่นบ้านน่ะก็คือมันจะมีจังหวะที่เอเลน แม่งออกมาจากล่างไททันถูกป่ะกําลังวิ่งไปหาไอซิกนะซิกมันรอสัมผัสมืออยู่เอเลนแม่งก็วิง่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บกูว่าชัดแม่ชัดน,นั้นคือเขาบิวดีนะเขาบิวดีนะไอเรื่องเทคนิคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันแต่ว,ว่าเขาบิวดีนะวิง่งเอเลนแม่งวิงว่งวิงว่งวิ่งปับ๊บพอถึงมันมันเหมือนจะเป็นสี่แยกมัง้งเออปกติมันจะเป็นซอยทางเนี่ยมันจะเป็นซอยเมืองเนี่ยแล้วมันจะมีสี่แยกมัง้งแล้วให้มีคนนั่งเลง็งโอ้โหไรเฟิลอันเบื้อเริ่มเลยนะพอเอเลนแม โป้งไม่งหัวขาดผมนี่ what เขาจะไปไหนวะคือความรู้สึกผมตอนนั้นน่ะเฮ้ยเขาจะให้เอลเลนตายจริงเหรอคือผมไม่ได้อ่านมังไงเพราะฉะนั้นผมช็อกมากจังหวะเนี้ยผมมีความรู้สึกว่าจังหวะการเล่าแบบ a อทแท k on นไททันนที่เขาหักอารมณ์คนดูมาตลอดเนี่ยเขาสร้างให้เรารักตัวละครน,นี้แล้วคิวเขาสร้างให้เรารักตัวละครน,นี้แล้วคิวสมองผมนี่วิ่ง เลยนะตอนจังหวะที่เอเลนหัวขาดนะผมมีความรู้สึกว่าไอสัตว์มึงจะฆ่าเอเลนเหรอแล้วจะกลายเป็นสงครามแบบสงครามระหว่างมาเลกับเอลเดียเหมือนเป็นสงครามโลกอย่างนั้นเลยใช่ไหมคือแบบไอเฮียมันมันอยู่สภาวะตรงนั้นมันเกิดสงครามอยู่แล้วด้วยไงแล้วผมก็รู้สึกว่าไอสัตว์หรือว่ามันจะไปจบแบบดาร์กหม่นเฮี้ยไรวะผมนี่สัตว์เอ้ยยังไงวะเนี่ยการ์ตูนนะตอนนั้นผมเชื่อเลยนะเออตัว แอคแทกอนเท่าน uh, นะครับตัวแอนิเมชันเขาหลอกผมสนิทผมผมแม่ไอ้เหี้ยกลายเป็นแบบโดนหลอกเลยซึ่งซึ่งผมรู้สึกดีมากเลยการที่มีหนังสักเรื่องหนึ่งแอนิเมชันสักเรื่องหนึ่งการ์ตูนสักเรื่องหนึ่งหลอกเราได้สนิทเนี่ยผมแบบไอ้เหี้ยเวลาเราโดนกระทำอย่างนี้เราจะสาดใจเว้เราจะชอบสักพักเอาแล้วแม่ง ไปออกที่ไหนไม่รู้เป็นต้นไม้แห่งเป็นเขาเรียกใช้เขาว่าอะไรต้นไม้บรรพบุรุษมั้งเออเป็นแสงแสงยเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตให้ดูนะครับแล้วไปเจอยูมีเออไปเจอยูมีแล้วไปเจอซีกโดนมัดอยู่ตรงนี้ในช่วงจังหวะนั้นนะ่ะผมเคยพูดไว้ในคลิปคลิปไหนไม่รู้แต่จริงๆผมพูดอยู่ตลอดแหละก็คือมันจะมีไมซ์เซ็ตไมซ์เซ็ตหนึ่งที่ใช้กันอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นหนังไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันหรืออะไรก็ตามนะ เขาจะใช้ประมาณว่าช่วงวินาทีที่เราตายเออสมมติย้อนไปในอดีตนะคุณโดนประหารโดนฟันคอช่วงวินาทีที่ใบมีดกนะำลังหั่นคอคุณใกล้จะขาดอ่นะมันจะเป็นช่วงเสี้ยววินาทีที่คุณรู้สึกว่าไม่มันนานชิปหายเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาถางคล้ายๆว่าเขาถางเล่าและเป็นเหตุการณ์ที่เอเลนสุดท้ายก็คือทำสำเร็จสัมผัสกับตัวซีกได้สำเร็จแล้วก็ปลดปล่อยพลัง ไททันบรรพบุรุษประมาณนั้นนะครับถ้าผมใช้คําพูดอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะครับขออภัยด้วยนะครับในเรื่องเขาไม่ได้ทิ้งอะไรเป็นปิดนามากมายนะคือมันมีการเฉลยแหละแต่จังหวะของ a อทแทกออนไททันนะครับใครที่ดูมาถึงซีซั่นสีก็คงชินแล,ล้วล่ะแต่แค่ผมมีความรู้สึกว่าในซีซั่นสีเนี่ยหนักกว่าเดิมอีกนะก็คือการเล่าสลับไทม์ไลน์โดยที่ไม่บอกไม่กล่าวแอทแทกออนไททันเนี่ยเป็นแอนิเมชันอีกเรื่องหนึ่งที่คุณไม่สามารถที่จะ ดูมันแบบหลุดสมาธิจากมันได้เลยคุณต้องมีสมาธิกับมันมากอ่ะอืมเพราะว่าถ้าคุณหลุดไปสักแป๊บหนึ่งอ่ะคุณจะงงขนาดผมตั้งใจดูมากๆนะยังเกือบหลุดเลยว่าเอ้ยเดี๋ยนะไอ้ตัวนี้อ๋อโอเคโอเคอันอันนี้ยอดอดีตอ่ะโอเคยิ่งพาทูนี่โอ้โหแม่งสลับไอ้สลับมาเล่าสองสามตอนสลับอีกแล้วประเด็นที่เขาใช้หลอกเราในแอสแทรออนทัานพาทูบ่อยๆก็คือจบเหมือนทิ้ง อ่ะจบมันทิ้งพอจบมันทิ้งปับ๊บความคาดหวังของเราก็คือเราอยากดูต่อถูกไหมครับมันเป็นสเต็ปการจบซีรีส์หรือแอนิเมชันแบบเนี้ยที่มันควรทําอยู่แล้วแล้วเราก็เคยชินว่าพอมันจบทิ้งหรือจบค้างเติ่งเนี่ยเราก็อยากจะดูต่อถูกไหมแล้วเราก็คาดหวังไว้แล้วว่าเฮ้ยแม่งเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอะไรวะแม่งตัวละครตัวนี้ต้องไปทําอย่างนั้นแน่เลยเหตุการณ์มันจะต้องต่อเนื่องเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะแอคแทกออนไททันไม่ได้เล่าแบบนั้นตลอดเวลา บางช่วงจังหวะจบตอนนี้ค้างเติมไว้แล้วนะต่อตอนใหม่ปั๊บย้อนอดีตแม่งเลยไม่มีมาส่งก่อนไม่มีมาท,มมมาทวนเทินแม่งเข้าย้อนอดีตเลยบ่อยครั้งมากนะดูไอ้แถงอัลทท่านอนะ่ะไม่รู้ใครเป็นหรือเปล่าแต่ผมเป็นดูไปปับ๊บพอจบตอนเริ่มตอนใหม่เฮ้กูดูตอนผิดเพราะว่าผมต้องพอดอ่ะเออประมาณสองสาครั้งอ่ะผมต้องพอตแล้วแบบมันก็ต่อน,นี่หว่าอ่ะโอเคตอ่อไหลไปก่อนตอนเนี้ยกลายเป็นว่าเอเลอนเยกเกอร์มันเหมือนกลายเป็นบิ๊กบอส ซะเองไอ้จุดเนี้ยผมค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์อยู่ในระดับหนึ่งนะ ที่ตัวซีรีส์เราติดตามมากว่า4ีซีซั่นนะต้องพูดว่า4ีซีซั่นบางซีซั่นมันก็มีพาร์ห่พาร์2นับรวมกันแล้วกันนะครับก็คือนี่ซีซั่นที่4แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงระยะเวลายาวนานมากนะที่เราติดตามกับตัวเอเลนเยเกอร์มาและกลุ่มเพื่อนเขาความสามารถในการเล่าเรื่องของไอ้แถของไทนทัานผมต้องสูฮกในจุดนี้มากๆคือการเล่าเรื่องให้เรารู้สึกว่าไม่ใช่การ์ตูน ที่มันซ้าซากจาเจไอ้เฮียสเตปแบบนี้เป็นอะไรที่เจ๋งมากโดยเฉพาะไอ้จุดที่เอาพระเอกมาให้เรารู้สึกว่าตอนจบของตอนใกล้จะจบแล้วเนี่ยแม่งคือบอสเลยนะตอนนี้ผมยังไม่รู้นะว่าจบมันจะเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้ผมกลายเป็นรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เฮียไมยซ์ของเอเลนเนี่ย ไม่ใช่ว่าเราไม่เข้าใจเราเข้าใจไอ้เหี้ยคนอย่างเอเลนเนี่ยอยู่ในจุดนี้มาชีวิตแม่งตกต่ำโดนกดขี่ตลอดเวลาข้าวปลาก็แทบไม่ได้อิ่มท้องไอ้เหี้ยแม่แม่งโดนแดกตั้งแต่อีพีแรกแล้วกูต้องกลายมาเป็นไททันซะเองพอกูกลายมาเป็นไททันซะเองกูก็ต้องมารู้อีกว่าพ่อที่เทิดทุนที่กูลักมากพอได้เนี่ยจังหวะที่จะแบบปลุกพลังซีกพาไปย้อนดูไอสัตว์เอ้ยพ่อกูก็เป็นแค่มนุษย์ที่เห็นแก่ตัว สิ่งที่กูรู้มาสิ่งที่ความรักที่กูเกิดขึ้นก็เกิดจากมนุษย์คนหนึ่งที่ไม่ต้องการสร้างกูขึ้นมาและให้กูคิดแบบนั้นเพื่อที่จะได้สารต่อเจตนารมณ์ของตัวเองสภาพจิตใจของเอเลนบอบช้ำตรงนั้นเราเข้าใจไม่ว่ามึงจะโกรธแค้นอะอะไรมากแค่ไหนมึงก็ไม่มีสิทธิ์ไปแบบ ล้างบางคนทั้งโลกอ่ะอ๋ออันนี้มันฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วนะมันไปไกลกว่าจุดที่เด็กคนหนึ่งที่แบบเฮ้ยอยากจะรู้ว่ากูคืออะไรกูคือแบบผู้ถูกเลือกพ่อกูเป็นนักวิทยาศาสตร์กูมีพลังไททันมันแบบมันมาไกลกว่าจุดนั้นแบบมากมากมากๆมากมาเลยผมมีความรู้สึกว่าไอสัตว์เอ้ยการวางโครงเรื่องเล่าอะไรแบบเนี้ยแม่งอย่างหนึ่งที่ต้องมีคือเขาต้องเห็นเซตอัพ จัก,กรวาลของตัวเองชัดเจนมากๆเมื่อเขาเห็นเซตอัพจัก,กรวาลตัวเองแบบชัดเจนมากๆเขาก็ต้องหาจุดเริ่มผมไม่รู้นะว่าผลงานก่อนหน้านี้เป็นอะไรแล้วแม่งคือตอนนี้ดูแอคแท็กของไททานมาถึงตรงนี้แม่งอยากรู้แล้วด้วยว่าผลงานก่อนหน้านี้เขาเป็นอะไรเขาเขียนอะไรมาบ้างแต่เอาเป็นว่าสําหรับผมเนี่ยถ้าวัดแค่ประสบการณ์ที่สัมผัสแอคแท็กของไททันนะวางแผนดีมากการเขียนการ์ตูนแบบนี้ หรือการเขียนเรื่องเขียนบทแบบนี้เอางี้ละกันนะครับเพราะมังงะมันก็ต้องมีการวางโครงเรื่องวางบทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเขียนบทแบบนี้ด้นระหว่างทางไม่ได้หนังแอคชั่นบล็อกบัสเตอร์บางเรื่องอยังด้นระหว่างทางได้นะอย่างแบบอ่าผมยกตัวอย่างง่ายๆแล้ละกันอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องว่าใครกระจอะใครเก่งนะแต่มันเป็นวิธีการนะครับมันเป็นวิธีการที่ถ้าจะเขียนบทแบบแอทแทกแอทแททแบบนี้มันด้นไม่ได้แต่อย่างอาแดงพระขนงด้นได้ วางบิ๊กไอเดียมาแล้วก็ดนดนไปเอาตลกมาใส่จับใส่มุกๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับมันก็จะได้เป็นหนังแบบมันก็จะได้แบบนั้นนะฮะก็อย่าง s ฟ a n f u u r i o u s นะครับแ t a n d Furious Fur ious, เนี่ยเป็นหนังที่ไม่ไดีๆหรอกมันก็หนังเฮี้ยเรื่องนึงนะครับแต่เป็นหนังเฮี้ยที่เฟรนชชายไม่แข็ง เขาไปโฟกัสที่การสร้างแฟรนไชส์ของตัวเองเขาไปโฟกัสที่การสร้างความรู้สึกที่ดูง่ายอย่างที่ผมบอกนะครับคือภาพยนตร์เนี่ยมันจะเลือกคนที่ดูเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาวางไว้แล้วว่าภาพยนตร์เรื่องไหนมันจะทำเสิร์ฟใครอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งฟีดแบ็กจากผมการรีวิวจากผมเนี่ยมันเลยอาจจะไม่ได้ถูกใจใครไปซะทุกคนไงครับ หนังอย่างแฟรนฟิลเลสเนี่ยมีบิ๊กไอเดียมาปับ๊บหาปลายทางเอาไว้จะไปจบตรงไหนระหว่างทางยังไม่ต้องมีก็ได้เดี๋ยวเขียนไปเลยเริ่มเขียนเลยแล้วก็ค่อยดนๆดนดนดน,ด,น,ด,นดอมตตโตเลโตบางทีก็ผ่านอุปสรรคด้วยความเหนือมนุษย์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างซีนบางซีนก็แก้ปัญหาด้วยการที่เอา้าไอ้พวกนี้เก่งอยู่แล้วนี่ก็ให้แม่ เก่งชิบหายววยป่งจนผ่านมันไปได้เลยอะไรเงี้ยถ้าเป็นหนังบล็อกบัสเซอร์หรือหนังตลกอะไรแบบนี้มันก็สามารถด้นแล้วเขียนไประหว่างทางได้แต่แอคแท็กออนเด่นเนี่ยคุณต้องเซตก่อนเออต้องเซตขึ้นมาก่อนว่าในจักรวาลของคุณเป็นอะไรแอคแท็กออ i เดท่านบิ๊กไอเดียมันอาจจะเริ่มจากง่ายๆก็ได้ครับที่แบบว่าเขาอาจจะเขียนการ์ตูนสไตล์ที่แบบ คนยักษ์สัตว์ยักษ์มอนสเตอร์ไคจูหรือเขาอาจจะมีความชอบในส่วนของการ์ตูนคนยักษ์สัตว์ยักษ์มอนสเตอร์ไคจูอะไรแบบนี้ก็ได้นะผมเรียกไม่ถูกนะครับถ้าเรียกผิดอะไรขออภัยด้วยแต่ว่าบิ๊กไอเดียอาจจะเกิดตอนกินข้าวตอนทานกาแฟตอนก่อนนอนครีเอเตอร์หลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทำหนังสัน้นทำเอ็มวีโฆษณาหรืออะไรก็ตามนะครับแม้กระทั่งคิดคอนเทนต์ยูทู e ก็ดีนะสังเกตป่าว่าคุณมัก จะคิดไอเดียอะไรได้อะตอนในจังหวะชีวิตที่ม่ไม่พร้อมอย่างตอนขี้ตอนก่อนนอนตอนกินกาแฟตอนกินข้าวตอนกำลังขับรถไปเที่ยวอยู่ดีก็ไอ้เหียบทหนังผีก็ลอยเข้ามาเฉยอะไรอย่างเงี้ยอืมเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ถ้ามองในมุมไสยศาสตร์อ่ะถ้ามองในมุมไสยศาสตร์ก็พระเจ้าให้มานะครับอยู่ดีพระเจ้าก็โยนไอเดียมาให้คุณพระเจ้าคงมีเครื่องแจกไอเดียมั้ง แจกไอเดียไปลงบนหัวใครก็ไปออกคนนั้นถ้าคิดแบบไสยศาสตร์ก็แบบนั้นนะครับผมแต่ถ้าคิดในมุมของการหาความเป็นไปได้อะมันคือการที่คุณสังเกตนะบิ๊กไอเดียเหล่านั้นนะ่ะมันมักจะเป็นสิ่งที่คุณชอบอยู่แล้วเออมันมักจะเป็นสิ่งที่คุณชอบอยู่แล้วมันมักจะเป็นสิ่งที่คุณเคยเกิด ปัญหาจำฟังใจอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่านะคนที่เขียนแอ้แทของไท,ท่านเนี่ยก็น่าที่จะเริ่มบิ๊กไอเดียตรงนี้จากอะไรง่ายๆแหละนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย back to basic การเริ่มปิ๊งเรื่องสักเรื่องเนี่ยก็เริ่มจากบิ๊กไอเดียส่วนใหญ่นะครับต้องบอกว่าส่วนใหญ่มันคงเป็นบิ๊กไอเดียที่เกิดจากภาพก่อนนะเออแต่ว่าซีรีส์อย่างแอแทร์ของไท,ท่านเนี่ยเกิดเป็นภาพตรงนั้นน่ยมันเริ่มเขียนบทเลยไม่ได้ ม,มันต้องสร้างจักรวาลสร้างเซตอัพขึ้นมาก่อนเฮ้ยแอคชั่นโอเวอรัลเท่นียไอๆคนยักษ์ที่เกิดขึ้นในหัวกูมันจะเป็นยังไงต่อว่ามันต้องตั้งคําถามการต่อยอดไอเดียนะเริ่มง่ายๆเลยครับคือการตั้งคําถามใส่มันตอนเนี้ตื่นเต้นนะกับการที่เขาให้เอเลนเยเกอร์เป็นเหมือนบิ๊กบอสที่ต้องล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ผมชอบมากเลยมีตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นเหตุการณ์ที่ย้อนอดีตนะไปตอนเอเลนเยเกอร์ที่เขายืนอยู่ในทุ่ง เออแล้วมีตัวละครตัวหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้เขาพูดกับเอเลนประมาณว่าเขาเข้าใจว่าคือยังไงก็ห้ามเอเลนไม่ได้และเขาก็เข้าใจด้วยว่าการที่เอเลนจะรักเพื่อนปกป้องเพื่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาก็เห็นด้วยแต่การที่เอเลนอยากจะเอาพลังไททันบรรพบุรุษเนี่ย ไปล้างเผ่าพันธ์มนุษย์ทั้งหมดมันไม่ควรเพราะมันยังมีคนอีกมากมายเลยที่ไอเฮียเขาอาจจะไม่รู้จักเอเลนเยเกอร์เลยก็ได้เขาอาจจะเป็นคนในครอบครัวที่แม่งเกิดมาในชีวิตเรียมง่ายใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาหาเช้ากินข้ากลับบ้านอยู่กับลูกแม่งแบบเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่รู้อิโนอิเน่แต่เขาจะต้องมาตาย เพราะมีใครก็ไม่รู้ที่เขาไม่รู้จักทําร้ายเอเลนจนมันกลายเป็นไมเซ็ตนปัจจุบันให้เอเลนเนี่ยแม่งล่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์คือตอนเนี้ยไมเซ็ตดีๆของพระเอกมันพลิกกลายเป็นความแค้นอันมหาศาลที่ไม่สามารถหยุดยั้งได้แล้วอะตอนเนี้ยผมเลยมีความรู้สึกว่า ไอสัตว์เอ้ยจบพาร์ทสนี่ผมแบบค่อนข้างที่จะขันนะแล้วรู้มาแล้วด้วยว่ามันจะมีพาร์ทสต่อไปในปีหน้านะครับคือปี2023นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีภาคที่เป็นเดอะมูฟวี่อีกนะครับประมาณนั้นแล้วกันเพราะฉะนั้นนะเราก็ต้องมารอดูกันนะว่าพาร์ทต่อไปจะเป็นยังไง m มซ์เ e t เอเลนเยเกอรที่ต้องการจะล่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมด มันจะไปจบตรงไหนเข้าใจนะบางคนก็มีบอกว่าพี่พี่ต้องไปอ่านเลยอ่านมังงะเลยพี่อะไรเงี้ยแต่ว่าผมเริ่มมาจากแอนิเมชันแลละแล้วผมก็ปล่อยใจให้เขาเล่าแล้วเขาพาผมไปโดยที่ผมไม่ได้หาข้อมูลเพิ่มเติมเลยนะคือเราติดตามเรื่องราวตามสเต็ปที่เขาเสิร์ฟให้เราแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมอยาก จะให้เขาพาไปจนสุดทางนะีครับผมอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องพูดก็คือเท่าที่ผมเข้าใจนะช่วงซีซั่น1-3ถึงมันจะเป็นสตูดิโออีกสตูดิโอหนึ่งที่รับหน้าที่ผลิตตัวแอนิเมชันก็คือ Studio w i t ดสตูดิโอแต่เป็นซีซั่น4มาเนี่ยเขาจะใช้บริการแม p p าสตูดิโอรู้สึกว่า m a p p าสตูดิโอเนี่ยจะเป็นสตูดิโอที่ทำให้กับจูจิสึไคเซนด้วยใช่ไหมผมมีความรู้สึกว่า ตอนซูดิโอเก่าใช้คำนี้ละกันนะครับผมมันมีจุดที่ผมมองว่าทำได้ดีกว่าซูดิโอแม่ป้าก็คือซีนที่โชว์อลังของการใช้เครื่องเคลื่อนที่สามมิติอพ,พ,พ,พนั่นนะ่ะไอเครื่องนั้นนะคุณจำได้ป่ะว่าตอนซูดิโอเก่าอะ่ะเขาจะมีเน้นเออพอใช้เครื่องแบบย้ายสถานปปุ๊บพูดแล้วมันบินแล้วโอ้โหมึงผมรู้สึกตื่นเต้นมากนะแล้วยิ่งถ้าเอาขึ้นจอใหญ่ะ มันจะยิ่งแบบโอ้โหแม่งตื่นเต้นสัตว์เลยแต่ตอนมาเป็นสตูดิโอใหม่สตู d ดิโอแมปป้าเนี่ยเขาเน้นภาพรวมมากกว่าเอาเป็นว่าเร,เ,เรื่องคุณภาพของงานสําหรับผมรับได้นะครับผมไม่ฉีกกันมากถึงขั้นที่แบบโอ้โหแม่งฟ้ากับเหวขนาดนั้นแต่จุดจุดหนึ่งใหญ่ๆที่ผมรู้สึกว่า ผม,ผมไม่โอเคแล้วผมอารมณ์เสียกับมันมากก็คือไอ้เฮียเราได้เห็นซีนแอคชั่นก็บ่อยอยู่นะในซีซั่น4แต่เราไม่ได้เห็นซีนแบบโอ้โหใช้เครื่องเคลื่อนย้ายสามิติแบบเท่ๆเลยไม่มีเลยแม่งแบบสุดท้ายเป็นการแบบให้เห็นภาพรวมอะกล้องจับแล้วก็เห็นภาพรวมเป็นซีนคือแนวคิดในการวางเฟรมต่างๆ ของซูริโอแม่ป้าเนี่ยเขาจะมองเป็นซีนเป็นเหตุการณ์รวมๆม,มากกว่าคือซังซูริโอเก่าในี่ยวิซูริโอเนี่ยเขาจะใช้โคลสอัพในซีนแอคชั่นเยอะกว่าแม่ป้าเอางี้ดีกว่ามันส่งผลนะการใช้โคลสอัพเยอะกว่ามันส่งผลให้ทําให้ซีนพวกนั้นเนี่ยกดดันกดดันมากกว่า โอเคมันดูรู้เรื่องมันดูเก็ตง่ายกว่าแต่ว่าไอความตื่นเต้นไอความกดดันอึดอัดตรงนั้นก็หายไปลดน้อยลงไปโอ้โหแม่งยิ่งซีนรีวายนะยกกนุก่อนๆนะตอนน่ะก่อนหน้านี้นะแม่งบินกันโอ้โหแม่งโคตรมันเลยไม่มีเลยว่าซีซั่นสี่น่าเสียดายชิปลงแล้วแบบอันนั้นจริงๆมันคืออีกหนึ่งจุดขายที่พวกเราดูแอคแท็กออไลททนแล้วเราไม่อยากเห็นแบบนั้นน่ะไม่มีแล้วสตูดิโอแม่ป้าไม่ทําแบบนั้นเลย นะครับผมไอเรื่องงานเป็น 2D 3D อะไรเงี้ยผมไม่ติดผมมองว่ามันเป็นสไตล์อืการที่เราจะมานั่งเถียงว่าเฮ้ยงาน 3D มันดูไม่ดีเท่างาน 2D ผม เหมือนกับเรากําลังเถียงว่าเฮ้ยถ่ายฟิล์มมันดีกว่าถ่ายดิจิตอลคนที่เขาโตมากับดิจิตอลเขาจะบอกว่าดิจิตอลที่มันมันมันง่ายกว่ามันจับง่ายกว่าดิจิตอลเรื่องนี้ปัญหาโลกแตกครับถ้าจะพูดว่างาน 3D กับงาน 2D อันไหนดีกว่ากันน่ะมันเหมือนคุณมาเถียงว่าไก่กับไข่อันไหนเกิดก่อนน่ะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณโอเคไหมเอนจอยไหมสําหรับผมเนี่ยงานที่ออกมาหนึ่งความพึงพอใจเป็นหลัก ความพึงพอใจขึ้นอยู่กับความสวยงามความสวยงามแต่ละคนมีบรรทัดฐานหรือมีมาตรฐานที่ไม่เหมือนกันด้วยนะเออขึ้นอยู่กับว่าคุณคุณซีเรียสกับมันมากแค่ไหนถ้าคุณซีเรียสกับมันมากคุณก็จะเซนซิทีฟกับมันมากแต่ถ้าคุณซีเรียสน้อยลงมามันก็จะส่งผลให้คุณเนี่ยยอมรับหรือเอนจอยกับอะไรได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมเนี่ยงานเทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิกต่างๆนะผมมองว่าดูลวกขึ้นสำหรับผมดูลวกขึ้น แต่ไม่ลวกเกินไปจนทำให้เราไม่เอ็นจอยแต่ไอ้ซีนเครื่องไอสเครื่องย้าย3มิติไอบินบินกันเนี้ยผมเครื่องนะ ซูริโอแม p p ้าไม่ไม่ทำไม่บิวเหมือนตอน Studio เก่าเนี่ยผมเครืองนะเนี่ยซีนแอคชั่นดูดรอปลงเยอะมากอ่ะแต่อย่างน้นนอยภาพองค์รวมนะเรื่องเนื้อเรื่องเรื่องอะไรเนี่ยแม่งก็ซับซ้อนมากขึ้นเข้มข้นมากขึ้นนะครับผมโอ้โหแม่งที่ซับซ้อนอยู่แล้วก็ซับซ้อนยิงย่งๆิงยิ่งยขึ้นไป <laughs> เพราะฉะนั้นอ่ะก็รอดูครับรอดูที่ต้น3ามนก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตอีกทีนะ ตอนซีซั่น3ช่วงนี้ก็มีอะไรให้ดูน้อยจังเลยนะเออเรารอดูอีกทีคงด็อกเตอร์สเตรนด์ละมั้งเออเดี๋ยวผมกะว่าจะหา แอนิเมชันเรื่องอื่นๆมาอีกอาทิตย์นี้มีอะไรเข้าใหม่ไม่รู้ผมก็ยังไม่ได้เช็คเลยนะครับแต่เอาเป็นว่ายังไงซะาเนี่ยใครรู้สึกอย่างไรกับแอคแทงของเทท่านก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมแล้วก็เอออัปเดตนิดนึงนะครับเสื้อหนอนหนังเดี๋ยวจะเริ่มเปิดพีแล้วนะภายในช่วงสิ้นเดือนนี้แหละนะครับพ่วงช่วงอาทิตย์สุดท้ายของเดือนไปจนถึงอาทิตย์แรก ของเดือนต่อไปติดตามเพจนอนหนังหรือติดตามช่อง u ู u b e กดซับสไครต์เอาไวด้ดีๆเนี่ยครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดพรีเสื้อนอนหนังอีกครั้งหนึ่งใครที่ติดตามช่องนอนหนังมาตลอดก็จะรู้ว่าเสื้อนอนหนังเนี่ยไม่ได้ทำสต็อกแล้วก็สั่งเมื่อไหร่ก็ได้นะครับผมมันจะแบบน,าน,านันนา ถึงจะมีสักทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็กระซิบไว้อย่างหนึ่งนะครับผมคือจะมีเวอร์ชั่น2ออกมาให้ได้พรีออเดอร์กันแล้วก็ใครที่ต้องการจะสนับสนุนหนังก็กดที่ปุ่มสมัครสมาชิกนะครับหรือถ้ามองไม่เห็นนะก็เลื่อนลงไปด้านล่างครับลิงก์อยู่ในดีสคริปชันครับผมเลือกสนับสนุนตามความเหมาะสมของทุกทุกท่านนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่คตรซาบใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว นครับผมสวัสดีครับ